วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไดมอนด์พัชระกับช่วงลึกลับจับมาเล่า EP ที่5นะครับก็หลังจากที่ทำ EP 1 2 3 4ไปเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับมาแรกๆก็อาจจะยังไม่ค่อยดีมากแต่พอหลังๆมาเรื่องราวที่ผมเอามามันบางเรื่องเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเรียกว่าไงบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะแม้ว่ายอดวิวตอนนี้อาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแต่ว่าก็พยายามที่จะทำให้เนื้อหาของทุกๆเรื่องเนี่ยออกมาไม่ซ้ำจำเจมากแล้วก็มีความแปลกใหม่ที่เพื่อนๆจะไม่ค่อยได้เห็นละกันคือผมเนี่ยเวลาไปหาข้อมูลการเอามาเล่าเนี่ยก็คือจะพยายามไปหาจากเพจเกี่ยวกับเรื่องลึกลับหรืออะไรพวกนี้เพื่อให้มันมีคอนเทนต์ที่หลากหลายนะจะได้แบบไม่มานั่งซ้ำเหมือนเรื่องราวทั่วไปที่แบบซ้ำนู่นซ้ำไปซ้ำมาเดี๋ยวมีแจ็คเดอะริปเปอร์เดี๋ยวมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเรื่องที่ผมจะมาเล่าวันนี้เนี่ยคือฆาตกรที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องนะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวอยู่ที่ประเทศอเมริกาซึ่งเป็นฆาตกรที่อยู่ในช่วงยุคปี1960นะมันประมาณ1960จะเป็น1960ปลายๆเจ้าฆาตกรคนนี้จนถึงปัจจุบันนะทางตำรวจก็ยังหาไม่ได้เลยนะว่าฆาตกรตัวจริงเป็นใครฉายาของฆาตกรคนนี้มีชื่อว่า Zodiac Killer หรือฆาตกรจักรราศีนั่นเองเหตุผลที่เขามีชื่อว่าฆาตกรจักรราศีหรือ Zodiac Killer เนี่ยเพราะว่าในจดหมายที่เขาส่งมาให้กับตำรวจหรือสำนักงานหนังสือพิมพ์อะไรพวกนี้เขาจะลงตรงส่วนท้ายของชื่อเขานะว่าเขาชื่อว่า Zodiac Killer ก็เลยเป็นฉายาของเขานั่นเอง Zodiac Killer เนี่ยเขาออกอาละวาดอย่างที่ผมบอกไปในช่วงปี1960-1960ปลายๆนะกลุ่มที่เขาเลือกในการทำการฆาตกรรมเนี่ยเขาเน้นในกลุ่มของวัยรุ่นชาวอเมริกานะครับก็คือเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวอะไรเงี้ยทั่วๆไปเรื่องราวที่อยู่ในยุคนั้นน่ะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญของคนยุคนั้นเลยทีเดียวนะเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่ได้มีเรื่องราวอะไรพวกนี้มากมายแล้วดันมามีเหตุการณ์แบบอย่างเงี้ยเกิดขึ้นทำให้คนในยุคนั้นเนี่ยเขาตื่นตัวกันมากเลยนะกับไอ้ฆาตกรที่ชื่อว่า Zodiac Killerคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เนี้ยคือเขาไม่ได้ทำแค่ครั้งเดียวนะคือเขาทยอยทำไปเรื่อยๆทีละเหตุการณ์อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาอ่ะฆ่าคนไปทั้งหมด7คนโดยใน7คนเนี้ยเป็นผู้ชาย5แล้วก็เป็นผู้หญิง2จริงๆอ่ะไม่ใช่ตายแค่7คนนี้นะแต่7คนเนี้ยเป็น7คนที่ตำรวจเขาเชื่อมโยงหลักฐานกันแล้วว่ามันคือเจ้า Zodiac Killer แน่นอน 100% แต่คนที่ตายแต่หาฆาตกรไม่เจอแล้วตำรวจเขาทำการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็น Zodiac Killer เนี่ยมีอีกถึงประมาณ37คนนะซึ่งก็แบบเท่าที่ผมดูอ่ะคือถ้ามันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ป่ะที่แบบมันจะเป็นไอ้ Zodiac Killer นี่ทั้งหมดเลยอีก37คนอ่ะคือทั้งหมดอ่ะก็ประมาณแบบ44คนเลยนะเว้ยที่มันฆ่าไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันถือว่าเยอะมากๆอ่ะเรามาเริ่มกันที่คดีแรกเลยนะครับเขาบอกว่าเหยื่อรายแรกของเจ้า Zodiac Killer เนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นมัธยมปลายอายุ17ปีนะครับแล้วก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งอายุ16แล้วเรื่องราวนี้มันเกิดเมื่อวันที่20ธันวาคมปี1968นะครับบนถนนเล็กเฮอร์แมนในเขตเมืองเบนิเซียทั้งคู่อยู่ในระหว่างการเดทนะครับตอนนั้นมันเป็นเวลาที่มันดึกมากแล้วประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มอะไรอย่างเงี้ย2คนนี้มันก็แบบไปจอดรถเพื่อที่จะแบบว่ามานั่งกุ๊กกิ๊กกันอารมณ์อะไรประมาณนั้นน่ะในระหว่างที่เขากำลังนั่งกุ๊กกิ๊กกันอยู่ในรถมันก็มีรถอีกคันนึงขับเข้ามาจอดเทียบข้างๆเลยนะครับไอ้รถคันที่เข้ามาจอดเนี่ยเขาก็เดินลงมาจากรถเว้ยแล้วก็เอาปืนอ่ะมาบังคับให้ทั้งสองคนอ่ะลงมาจากรถเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยกำลังก้าวลงมาจากรถใช่ไหมไอ้คนที่เอาปืนมาขู่ทั้งสองคนเนี่ยก็แบบเอาปืนอ่ะยิงที่หัวของคนผู้ชายก่อนพอผู้หญิงเนี่ยเห็นว่าผู้ชายโดนยิงก็เลยรีบวิ่งหนีและในขณะที่วิ่งหนีไปเนี่ยฆาตกรคนนี้ยิงตามข้างหลังผู้หญิงไปนะไปถึง5นัดเลยทีเดียวก็ทำให้ผู้หญิงคนนั้นล้มลงแล้วก็เสียชีวิตนะซึ่ง2คนนี้ก็เป็นรายแรกของฆาตกรที่ชื่อว่า Zodiac Killer ซึ่งตอนนั้นน่ะคือชาวบ้านหรือตำรวจก็ยังไม่รู้นะว่าฆาตกรคนนี้ชื่อว่า Zodiac Killer ซึ่งเขาจะมารู้ก็คือเรื่องราวหลังจากนั้นไปพอมาที่คดีที่2ใช่ไหมก็ห่างกันแค่ไม่กี่เดือนฆาตกรก็เลือกหนุ่มสาวที่เป็นวัยรุ่นอยู่ในเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมคล้ายๆกับคดีแรกก็คือเป็นช่วงเวลากลางคืนดึกๆอะไรเงี้ยแล้วหนุ่มสาวกำลังกิ๊กกันอยู่บนรถแล้วไอ้นี่ก็เข้าไปจอดเทียบข้างเลยพอมันขับมาจอดปุ๊บมันก็ลงมาจากรถพอลงมาจากรถมันก็เอาไฟฉายมาพร้อมกับปืนพกแล้วก็เอาไฟฉายเนี่ยมาส่องตาของไอ้สองคนนั้นแล้วบอกให้ลงจากรถเพื่อนเข้าใจใช่ไหมมันแบบกลางคืนดึกมากแล้วอะแล้วอยู่ดีมีคนเอาไฟฉายมาส่องตามันก็มองไม่เห็นก็ต้องแบบเอามือปิดตาปิดอะไรเงี้ยแล้วคือแบบในระหว่างที่มันมองไม่เห็นใช่ไหมมันก็เอาปืนอ่ะยิงคนละสามนัดเว้ยยิงทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงฆาตกรก็คิดว่าไอ้สองคนเนี้ยตายแล้วก็เดินเหมือนเดินกลับไปขึ้นรถแหละเสร็จแล้วทีนี้มันก็เหมือนกับประมาณว่าได้ยินเสียงไอ้สองคนเนี้ยร้องอยู่มันก็เดินกลับมาซ้ำแล้วก็ยิงรอบที่สองอ่ะคือแบบก็ไม่รู้อ่ะว่าแบบทำไมมันถึงต้องอยากฆ่าคนขนาดนั้นวะใช่ป่ะมันไม่มีเหตุผลน่ะพอหลังจากเกิดเหตุการณ์คดีที่สองเนี้ยสิ่งที่ทำให้ตำรวจมั่นใจ 100% เลยว่าคือคนร้ายเนี่ยส่งจดหมายไปที่สำนักพิมพ์ทั้ง3แห่งนะครับ
ซึ่งในสำนักพิมพ์เนี่ยเขาบอกว่ามีสำนักพิมพ์วันเลโฮไทม์เฮโร่ซานฟรานซิสโกคอนิเคิลและซานฟรานซิสโกเอ็กซามิเนอร์ทั้ง3ฉบับเนี่ยก็เป็นลายมือเดียวกันเขาระบุข้อความในจดหมายว่าถึงบรรณาธิการนี่คือถ้อยแถลงของโซดิแอคเหมือนประมาณว่าถึงบรรณาธิการนี่คือโซดิแอคก็คือเขาแทนตัวของเขาเองนะครับว่าเขาคือโซดิแอคแล้วต่อไปก็คือเป็นข้อความที่เขาส่งมานะครับเขาเขียนว่าฉันชอบฆ่าผู้คนเพราะว่ามันสุดแสนจะสนุกมันสนุกกว่าเกมล่าสัตว์ในป่าเสียอีกเพราะมนุษย์คือสัตว์ที่อันตรายที่สุดจากทั้งหมดจากการฆ่าบางสิ่งบางอย่างมันให้ประสบการณ์อันสุดแสนจะสยดสยองให้ฉันมันดีกว่าประสบการณ์มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงเสียอีกช่วงที่ดีที่สุดของมันคือเมื่อฉันตายฉันจะไปเกิดใหม่บนสวรรค์และทั้งหมดที่ฉันได้ฆ่าไปจะกลายมาเป็นทาสของฉันฉันจะไม่ให้ชื่อของฉันไปเพราะพวกคุณจะพยายามขัดขวางหรือยับยั้งการสะสมทาสสำหรับชีวิตหลังความตายของฉันและหลังจากนั้นมันก็จะเป็นแบบว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษ18ตัวเรียงกันนะโดยที่เหมือนกับเป็นรหัสลับอะคือจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไขไม่ออกนะว่าฆาตกรเนี่ยหมายถึงอะไรคือผมก็คิดนะว่าไอ้ตัวที่เป็นอักษร18ตัวเนี้ยเรียงกันอาจจะเป็นชื่อของคนร้ายก็ได้ปะคิดเหมือนกันไหมเพราะแบบคือส่วนใหญ่พวกคนที่เป็นฆาตกรโรคจิตฆาตกรต่อเนื่องหรืออะไรเงี้ยคือเขาจะมีคุณลักษณะหนึ่งที่เหมือนกันคือชอบทิ้งเบาะแสให้ตามตัวเข้าไปได้งงไหมอันเนี้ยแล้วสุดท้ายบางคนก็โชคดีนะทุกวันนี้ก็ยังไม่โดนจับเหมือนไอ้นี่แต่หลายๆคนก็โดนจับนะเพราะว่ามันทิ้งเบาะแสไว้แบบนี้เหมือนในหนังอ่ะเคยดูใช่ไหมที่แบบเวลาที่มันฆ่าใครมันชอบทิ้งเบาะแสนู่นนี่นั่นใหตำรวจรู้ว่าแบบกูเป็นคนทำคือมันก็คงอาจจะคิดว่าแบบเหมือนประมาณว่ากูทำไปแล้วไม่มีใครรู้ว่ากูเป็นคนทำกูทำไปทำไมถูกปะมันอาจจะคิดอย่างนี้ไงเข้าใจใช่ไหมมันเลยทำและหลังจากนั้นมันก็ออกอารวาสฆ่าคนทำนู่นทำนี่อีกเยอะแยะเลยนะในสมัยนั้นน่ะก็เลยกลายเป็นว่าไอ้โซเดียคิลเลอร์เนี่ยเรียกว่าเป็นฆาตกรที่ตำรวจหาตัวไม่ได้แล้วกันเรื่องราวนี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่เป็นตัวต้นแบบหนังฆาตกรที่ชอบไล่ฆ่าเด็กวัยรุ่นน่ะเหมือนพวกหนังสกรีมหรือพวกอะไรที่แบบถือมีดไล่ฆ่าคนอย่างเงี้ยแล้วแบบจะเล็งพวกกลุ่มวัยรุ่นเป็นหลักอ่ะซึ่งผมก็คิดว่าไอ้เรื่องโซดิแอคเนี่ยเป็นไปได้นะว่าจะเป็นเหตุการณ์ต้นแบบในการที่เอามาสร้างเป็นหนังนะถ้าใครคิดเหมือนกันก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้นะจะได้รู้ว่าผมคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่าเสร็จแล้วทีเนี้ยที่ผมไปเจอมาเนี่ยมันก็จะมีบันทึกที่ตำรวจเขาบันทึกเกี่ยวกับคดีนี้เอาไว้นะครับมันจะมีไล่เรียงมาตั้งแต่ปี2002นะเขาบอกว่ากรมตำรวจซานฟรานซิสโกเปรียบเทียบ DNA จากซองจดหมายที่ได้รับจากโซดิแอคกับอาร์เธอร์ลีอัลเลนซึ่งนายอาร์เธอร์เนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยคนเดียวที่ตั้งแต่ปี1968ที่เกิดคดีแรกนะครับที่ทางตำรวจเนี่ยเขาเหมือนกับไปเจอหลักฐานนู่นนี่นั่นมาก็เลยมาคิดว่านายอาร์เธอร์คนนี้มีความเป็นไปได้นะว่าจะเป็นโซเดียคิลเลอร์เสร็จแล้วทีเนี้ยก็อย่างที่ผมบอกไปพอเขาเอา DNA ที่ซองจดหมายของโซเดียส่งมาคือ DNA ที่ซองจดหมายคือตรงไหนรู้ไหมไอ้ตรงที่ติดกาวมันมีน้ำลายของคนที่จะต้องทากาวใช่ไหมเขาน้ำลายตรงนั้นอะมาตรวจ DNA เทียบกับนายอาร์เธอร์คนนี้ซึ่งมันไม่ตรงกันเลยทำให้กลายเป็นว่านายอาร์เธอร์ที่โดนเป็นผู้ต้องสงสัยมาตลอดเนี่ยหลุดจากคดีนี้ไปเลยพอมาปี2004กรมตำรวจซานฟรานซิสโกได้จัดคดีของโซเดียคให้เป็นคดีที่หาข้อสรุปไม่ได้มาที่ปี2007นะครับบุตรบุญธรรมของแจ็คเทอร์เรนซ์อ้างว่าพ่อของเขาคือโซเดียกรมตำรวจซานฟรานซิสโกจึงลื้อคดีมาสืบสวนใหม่และส่งหลักฐานทั้งหมดไปยังสถานีตำรวจวันเลโฮเพื่อสอบสวนต่อไปก็คือว่ามันมีคนที่มาอ้างตัวว่าเป็นลูกของไอ้โซดิแอคเนี่ยตำรวจก็เลยจากคดีที่หาข้อสรุปไม่ได้เขาเลยต้องมาลื้อคดีขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมือนกับคดีมันกลับมามีที่ลงที่ปิดอีกครั้งพอมาที่ปี2009มีอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเดโบราเปเลสเขาอ้างว่าพ่อของเธอเนี่ยคือโซดิแอคแต่ภายหลังเธอออกมาอ้างว่าเธอคือลูกนอกสมรสของประธานาธิบดีจอร์จเอฟเคนเนดีตำรวจก็เลยเหมือนกับประมาณว่าไม่เชื่อในสิ่งที่เธออ้างขึ้นมาในทีแรกนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามั่วตอนแรกมาบอกว่าอ้างเป็นลูกของไอ้นี่อีกทีนึงมาบอกเป็นลูกของไอ้นั่นอีกทีนึงอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าตำรวจก็เลยปัดข้อตรงนี้ทิ้งไปก็พอตำรวจเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เธอพูดแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคดีนี้มันก็ยังไม่มีข้อสรุปดีจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็ยังหาที่ปิดคดีไม่ได้ว่าใครคือ Zodiac Killer หรือฆาตกรจักราศีนั่นเองซึ่งรู้ไหมว่าเรื่องเนี้ยที่ผมเอามาเล่าให้ฟังอ่ะมันมีเป็นหนังด้วยนะเว้ยซึ่งหนังเรื่องเนี้ยชื่อว่า Zodiac เหมือนกันก็ไปเสิร์ชหากันดูได้นะครับเรื่อง Zodiac ชื่อเดียวกับชื่อของฆาตกรเลยเป็นหนังปี2007หรือประมาณ12ปีที่แล้วละสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้นะครับสำหรับใครที่มีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยผมก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้นะครับหรือใครที่อยากจะให้ผมเล่าเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เหมือนกันนะครับแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งช่องมาแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ